อ่ะมีคนถามคุณติมว่าคุณติมตัดโมชั่นใช่ไหมทำไมถึงโอเวอร์แบนได้เร็วขนาดนั้นคุณติมทำยังไงคุณติมอธิบายหน่อยว่าทำไมมันถึงโอเวอร์แบนเร็วขนาดนั้นคุณแบงค์กดซองของผมก่อนเลยครับโอเคเห็นแต่โล่ตอนนี้ครับมีโล่กับหอกตอนนี้ APD อ่ะมันอยู่ที่172โล่กับหอกนะใช้หอกเป็นฮันติ้งเหรอใช่ครับฮันติ้ง8ลองให้ดูเฉย86แล้วก็ไวไนท์การ์ดนะนี่ขนาดเอาลองเฉยใส่ไวไนท์เลยนะแล้วก็อันนี้ใส่คาริสเบิร์กไนท์อันนี้ดูแบบ OB แบบ APD 100 172นะ172เนี่ยความเร็วมันจะอยู่ประมาณนี้โอเคอันนี้แอทสปีด172ครับแล้วเดี๋ยวผมใส่เต็มให้ดูใส่เต็มยังเป็นน้ำกำลังจะผ่านของรอบอันนี้คือ193อันนี้คือ193ใส่ของเต็มใส่คอสเต็มก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนไม่รู้คือ OB ล้มกับ OB แบบมีเป้าความเร็วมันไม่เท่ากันไหนอันนี้คือ193เนี่ยใช่ครับอันนี้คือ193แบบ OB แบบไม่โดนเป้าหมายคือไม่มีเป้าอ๋อไม่มีเป้ามันก็เลยช้าใช่ครับแต่พอเรามีเป้าปุ๊บโอเคแสดงว่าคนที่คิดว่า OB 193ก็ช้าเขาไป OB ลมเล่นน่ะดิใช่ครับคือเขาไม่รู้มันต้องมีเป้าให้ OB ด้วยถึงจะเร็วโอเคความลับของมันก็คือเราจะต้องตีใส่มอนเตอร์ใช่ครับแล้วก็ถ้า OB ไลท์ลอดก็จะรอไอติดแล้วรอติดอ่ะติดแล้วนี่เห็นผมโอเคช้าลงแล้วต้องให้ไลท์หลอดก่อนติดฮอกอายยังติดแล้วติดแล้วเอาลุยนี่ครับมันก็จะโอเวอร์แบนใช่ความหมายของให้ NPD 193ที่ต้องใส่เซตบิตให้ครบทำแอทสปีดให้ได้193แล้วก็ใส่รองเท้าฮอกอายใช่ไหมใช่ครับอันนี้ทำไมผมเห็นเป็นลัคกี้อยู่เลยวะเดี๋ยวกันนะต้องส่องใหม่เปลี่ยนเป็นคู่ครับส่องใหม่นี่ฮอกอายเปลี่ยนคู่เป็นฮอกอายก็ถ้าเราใส่ฮอกอายเราต้องตีธรรมดากันครับเนี่ย OB ไปเรื่อยๆแต่มันติดแล้วมันก็รวยตอนนี้มันติดเพราะว่ามันมีหลอดติดแล้วแล้วก็จะเร็วมากๆนะโอเคน่าจะคลายข้อสงสัยสำหรับคนที่คิดว่าคุณติมตัดโมชั่นหรือเปล่าทำไมโอ้แบนเร็วจังมันก็มีวิธีของมันอยู่นะก็ตามที่คุณติมได้บอกมาเหตุผลที่ต้องใส่บิตให้ครบเซตก็เหตุผลเพราะอย่างนี้แหละครับทำให้สปีดให้แน่นที่สุดก็คือ193เอาไว้ป่ะแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ